ซี่อะไรไหมไม่มีเลยอ่ะไหนๆก็กลับมาไทยทั้งทีโอ้ยก็มันไม่มันหุ่นยังไม่ดีพอแล้วก็อยู่นี่ก็พอแล้วนะคุณเพิงก็ยังมีอยู่บ้างอะไรเงี้ยไม่ว่าแมวเว้นไว้คนขแมวก็แบบว่าไอ้เขาอ่ะมันเป็นรูปภาพนิ่งเนาะมันก็อยู่ไปนานอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่มั่นใจพอค่ะมีคนติดต่อมาบ้างหรือเปล่ามีค่ะมีเยอะเหมือนกันเป็นแนวไหนที่เขาติดต่อมาส่วนใหญ่ก็คือเขาชอบพี่ๆที่ถ่ายก็คือเหมือนเขาก็อยากให้เราแบบถ่ายแต่แบบไม่อยากให้เราโป้อะค่ะไม่อยากโป้มากแต่คือเป็นชุดไม่นานจะเป็นเอวสูงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพราะว่าเป็นเงื่อนไขด้วยหรือเปล่าคะอาจจะเป็นเงื่อนไขที่แบบว่าไม่ค่ะก็คือตัวเราด้วยอะเหมือนกับว่าเขาก็เห็นเราเหมือนแบบเราบอกมาตลอดว่าเราไม่อยากถ่ายแต่เขาบอกให้ถ่ายหน่อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบคนอื่นก็ถ่ายกันหมดแล้วนะหรืออะไรเงี้ยจริงจริงเขามีห้ามเรื่องนี้จริงๆก็เขาไม่ได้ห้ามอะค่ะแต่ว่ามันคือด้วยที่นู่นมันก็ไม่ได้ถ่ายกันบ่อยๆอะไม่ได้ถ่ายเหมือนแบบคือดาราเขาไม่ค่อยถ่ายนี่คือเราจะปรับภาพลักษณ์ของเราใหม่ไว้ยังไงไม่ปรับภาพลักษณ์อะค่ะคือเราไม่ได้ถ่ายอยู่แล้วเราเป็นคนแบบไม่ชอบถ่ายชุดว่ายน้ำอยู่แล้วด้วยตัวของเราเราทุกคนจะรู้ว่าหนูก็ไม่ค่อยถ่ายอะค่ะไม่ได้ถ่ายกันไม่ค่อยเห็นนะแต่เขาจะแบบอย่างแบบว่าถ้าเป็นชุดว่ายน้ำของเขาก็จะดาราเขาไม่ค่อยถ่ายกันนะไม่เป็นขนบธรรมเนียมบ้านเขาเลยหรือเปล่าไม่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะไม่ทราบอันนี้คือเราไม่อยากรับเองอันนี้ตัวเราเองทุกคนหนูไม่ถ่ายบอกว่าเว้นไว้คนนึงเถอะคือแบบว่าถ่ายแบบอื่นๆได้แม่ถามห้ามด้วยหรือเปล่าคะด้วยแม่กับหนูเองอะค่ะหนูบอกว่าคนไม่เป็นไม่ถ่ายก็คงไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยคนอื่นสวยๆเยอะอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นไรครั้งสุดท้ายที่เราเคยถ่ายเซ็กซี่จำได้ไหมเมื่อไหร่ก็ถ่ายแบบเซ็กซี่ก็มีเรื่อยๆนะคะก่อนหน้านั้นก็ปีที่แบบเซ็กซี่ที่สุดอะไรเงี้ยจนแบบ2-3 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะจะมีบ้างแบบว่าเป็นแบบมีข้างบนเป็นแบบว้าวๆนิดนึงอะไรเงี้ยมีค่ะแต่ด้วยส่วนตัวเราไม่คิดถึงบ้างหรอไม่ค่ะแล้วถ้าเป็นออกแนวสปอร์ตแล้วพี่ได้ป่ะไม่เฉยๆอ่ะไม่ได้แบบจำเป็นคือการคือถ้าอยากจะให้หนูโชว์อะไรเงี้ยเต้นได้อ่ะค่ะเต้นแล้วก็แบบฮอตแคนอะไรเงี้ยธรรมดาแต่ว่าจะให้มาใส่ชุดว่ายน้ำหนูก็คงไม่อ่ะค่ะไม่เหมาะสำหรับตัวเราเองเราไม่มั่นใจอ่ะ